Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัทวีครับสวัสดีฉันชื่อเจนีรนาถแต่คงไม่สำคัญเพราะเดี๋ยวเธอก็เรียกฉันว่าเจนอ้วนแม้ว่าฉันจะไม่เคยชอบฉายาพวกนี้เลยก็ตามสวัสดีฉันชื่อเจนสุดาแต่เดี๋ยวเธอก็คงเรียกฉันว่าเจนผอมฟังดูดีใช่ไหมล่ะแต่มันคงจะดีกว่าถ้าเธอเรียกแค่ชื่อฉันใช่เราเคยเป็นเพื่อนรักกันจนวันที่สังคมบังคับให้เราเป็นเจนอ้วนและเจนผอมนั่นแหละโชคชะตานำพาให้เด็กผู้หญิงที่ชื่อเจนสองคนได้มารู้จักกันสายสัมพันธ์จากชื่อเหมือนกันได้เริ่มต้นขึ้นโดยไม่รู้ว่าวันหนึ่งความเหมือนจะนำพามาซึ่งการเปรียบเทียบและการแบ่งแยกนี่เจนสุดาโตขึ้นเธออยากเป็นอะไรหรอเราหรออย่าบอกใครนะเราอยากเป็นดาราจริงหรอดีจังเลยฉันว่าเธอเป็นได้แน่ๆแล้วเจนีรนาถล่ะอยากเป็นอะไรฉันอยากเป็นนางฟ้าอยากเป็นแอร์โฮสเตสน่ะความฝันพวกเราเท่จังเลยว่าไหมจริงด้วยฉันเป็นกำลังใจให้เธอได้เป็นแอร์โฮสเตสนะฉันก็เป็นกำลังใจให้เธอได้เป็นดารานะช่วงเวลาที่ผันผ่านมิตรภาพและความฝันของพวกเธอยิ่งผลิบานเจนและเจนจับมือกันเข้าสู่โรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัดโดยหวังว่ามันจะนำพาพวกเธอไปสู่ความฝันที่หวังกันไว้เอาล่ะฉันจะกดดูผลประกาศแล้วนะมากดพร้อมกัน1 2 3เย้ฉันติดติดห้องหนึ่งด้วยแหละแล้วเธอล่ะฉันฉันก็ติดห้องเดียวกับเธอเลยด้วยยายบ้าตกใจหมดเลยนึกว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอยู่สิเราจะโตไปเป็นนางฟ้ากับดาราไปด้วยกันไงสัญญานะว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปฉันสัญญาเช้าเปิดเรียนในวันที่สดใสเจนและเจนจุงมือกันเข้าสู่ห้องเรียนที่ใฝ่ฝันโดยไม่รู้เลยว่ามิตรภาพของพวกเธอกำลังจะเปลี่ยนไปสวัสดีทุกคนเราเจนนิรนาถนะส่วนเราเจนสุดานะโอเคยินดีที่ได้รู้จักนะพวกเธอชื่อเล่นอะไรกันหรอเราชื่อเจนเราก็ชื่อเจนพวกเราชื่อเล่นเหมือนกันนะแต่เรียกเราว่าเจนสุก็ได้เรียกฉันว่าเจนนีก็ได้เพื่อนที่โรงเรียนเก่าเรียกเราแบบนั้นแหละอุ๊ยไม่เอาหรอกเรียกว่าเจนอ้วนกับเจนผอมดีกว่าจำง่ายกว่าตั้งเยอะจริงไหมพวกเราทำไมเพื่อนพูดแบบนั้นล่ะนั่นสิเราทำไงกันดีล่ะหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นทั้งสองก็เริ่มไม่ลงรอยกันเพราะการแบ่งแยกของคนในห้องว่าเป็นเจนผอมกับเจนอ้วนนี่ๆๆยายเจนยายเจนโอ๊ยยายเจนอ้วนนี่เธอเหม่อมองอะไรน่ะเปล่านะเห็นชัดๆว่าเธอเหม่ออะไรอยู่ตั้งนานสองนานเธอมองยายเจนผอมอยู่หรอนู่นนั่งเดินมานู่นละทักทายกันสิจ๊ะก็เคยเป็นเพื่อนสนิทกันนี่มองอะไรไม่ทราบใครมองเธอกันล่ะเอาอีกแล้วยายเจนอ้วนเจนผอมทะเลาะกันอีกแล้วเหรอแต่ก่อนยังรักกันจะตายเพื่อนสนิทกันเลยนี่ช่างเถอะใครจะไปอยากคบกับคนผอมแต่ขี้เหร่อายตายสิแหมแล้วใครจะอยากคบกับเธอสวยแล้วไง
อ้วนตุตะน่าอายกว่าตั้งเยอะโอ๊ยดูพวกเธอทะเลาะกันก็สนุกดีเหมือนกันนะมิตรภาพที่เปลี่ยนแปลงกลายเป็นศัตรูเหมือนกับชื่อเรียกที่เพื่อนๆยัดเยียดให้ทำให้เจนและเจนต้องทำยังไงก็ได้ให้อีกฝั่งโดนหัวร้อยย้อแทนตัวเองมากที่สุดนี่ๆๆทุกคนฉันมีข่าวดีมาบอกปีนี้โรงเรียนของเราอ่ะกำลังจะเปิดห้องเรียนพิเศษอุ้ยมีทุนแล้วก็ชั่วโมงเรียนเนี่ยที่สนับสนุนความสามารถเฉพาะทางเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนจ้าเพื่อนๆห้องเรียนนี้เนี่ยมีโควต้าแค่30คนเท่านั้นด้วยคุณสมบัติที่คัดเลือกเนี่ยก็คือ 1. ต้องมีผลการเรียนมากกว่า 3.80 2.ต้องไม่เคยมีประวัติโดนหักคะแนนความประพฤติแม้แต่คะแนนเดียวและข้อ3ต้องมีความสามารถเฉพาะทางในสายงานที่ต้องการจะเรียนถ้าใครเนี่ยคิดว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถไปยื่นใบสมัครที่ห้องแนวได้เลยจ้าโหฉันยังไม่รู้เลยว่าอยากทำอาชีพอะไรแล้วจะไปมีความสามารถเฉพาะทางได้ยังไงล่ะเนี่ยเรามีคุณสมบัติตรงทุกข้อเลยนี่นาเอาล่ะฉันจะต้องเข้าห้องเรียนพิเศษให้ได้ฉันตรงกับคุณสมบัติทุกข้อฉันต้องเข้าห้องเรียนนี้ให้ได้เลยโอ้ยได้ยังไงของเธอเนี่ยมาชนคนอื่นเขาได้ตัวก็ใหญ่ฉันเจ็บนะเฮ้ยฉันก็เดินมาของฉันดีๆนี่แหละเธอน่ะสิมัวแต่เดินก้มหน้าก้มตาอายหน้าตายขี้เหร่ขี้เหร่จะมาชนคนอื่นเขาเนี่ยนี่เฮ้ยช่างเถอะถอยไปยีอ้วนฉันจะไปสมัครโควต้าห้องพิเศษทำไมฉันต้องถอยด้วยล่ะฉันก็จะสมัครเหมือนกันนั่นแหละอยากยืนทำอะไรกันจะเข้าก็เข้ามาสิครูคะหนูมายื่นโควต้าเข้าห้องเรียนพิเศษค่ะครูคะหนูด้วยประวัติและผลการเรียนของพวกเธอดีมากเลยนะเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสูงทั้งคู่เลยแต่ว่าอะไรคะนั่นสิคะมีอะไรที่หนูขาดหรือเปล่าไม่ใช่หรอกพวกเธอมีคุณสมบัติครบแต่ว่าโควต้าพิเศษมันเหลืออยู่ที่เดียวนะสิขอเวลาให้ครูคัดเลือกสักหน่อยเถอะนะอย่างนี้แปลว่าเจนอ้วนกับเจนผอมก็ต้องแข่งกันละสิมีเรื่องให้สนุกแล้วแหละพวกเราใหญ่สองคนนี้นะไม่มีใครยอมใครแน่ๆเดี๋ยวต้องหาเรื่องมาแข่งกันแง่แง จากคนที่เคยฝันจะอยู่เคียงข้างกันต้องกลายมาเป็นคู่แข่งกันการชิงตำแหน่งโควต้าพิเศษนี้จึงกลายเป็นศึกย่อมๆที่มีเพื่อนๆคอยติดตามอย่างสนุกสนานเอาล่ะวันนี้ครูจะมาสอนการแต่งประโยคภาษาอังกฤษนะคะไหนใครจะออกมาเป็นตัวแทนตอบคำถามให้เพื่อนๆดูได้บ้างขออย่าให้เป็นฉันเลยฉันจะเกลียดวิชาภาษาอังกฤษจริงๆเลยนะเจนนิรนาถยกมืออยากออกมาเป็นตัวแทนหรอมาสิไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พอดีเพื่อนหนูอยากออกแต่ไม่กล้ายกมือนะคะอ้าวใครล่ะเจนผอมเอ้ยหนูหมายถึงเจนสุดานะคะคุณครูฮะไอ้บ้านี่ฉันไปพูดว่าอยากออกไปตอนไหนไหนเจนสุดาลองออกมาเขียนคำตอบข้อนี้ให้เพื่อนๆดูสิคือครูคะตอบแบบนี้ใช่ไหมคะยังไม่ใช่จ้ะเจนสุดาลองคิดดูอีกทีว้ายกลับเข้ามานั่งที่เถอะเจนเอ้ยเอาเถอะอย่าหัวเราะเพื่อนเจนสุดาเข้าไปนั่งที่เถอะจ้ะไม่เป็นไรนะยายอ้วนตั้งใจให้ฉันออกไปขายหน้าชัดๆฝากไว้ก่อนเถอะเอาละครับน้องๆวันนี้ที่พี่นัดพวกเรามารวมตัวกันเพราะอยากให้พวกเรามาช่วยกิจกรรมกีฬาสีเริ่มที่ตำแหน่งเชียร์นะไหนใครอาสาจะมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของสีเราบ้างฉันละเบื่อกิจกรรมกีฬาสีจริงๆขออย่าให้มีใครแกล้งเรียกชื่อฉันเอาไปคัดลีดเลยโดนล้อตายพี่คะเจนนิรนาถขออาสาค่ะเจนนิรนาถคนไหนไหนออกมาสิยัยบ้าเอ้ยฉันว่าแล้วเชียวคนนี้เหรอแน่ใจเหรอเราคือหนูคือยีเจนผอมแกล้งยีเจนอ้วนคืนแล้วนะฉันละอายแทน เอาล่ะอย่าแกล้งกันสินี่พี่จริงจังนะถ้าน้องเจนนิรนาถไม่อยากเป็นจริงๆก็กลับไปนั่งที่เถอะครับขอบคุณค่ะพี่นี่เธอแกล้งทำให้ฉันอับอายขนาดนี้เลยเหรอ
ได้แล้วเราจะเห็นดีกันฉันจะแกล้งเธอจนไม่กล้าอยู่โรงเรียนนี้ต่อไปแน่นึกว่าฉันกลัวหรือไงยะแกกับฉันตาต่อตาฟันต่อฟันยังไงฉันก็ต้องเป็นคนที่ได้โควต้าพิเศษนี่พวกเธอว่าใครจะได้ตำแหน่งสุดท้ายของโควต้าพิเศษนี้ไปครองฉันเชียร์เจนอ้วนนะยังนั่นเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็อยากเป็นแอร์โฮสเตสฉันว่ามีโอกาสแต่ฉันว่าไม่นะอ้วนแบบนั้นจะเป็นแอร์ได้ยังไงล่ะฉันเชียร์ยายเจนผอมมากกว่ายายนั่นหุ่นดีผอมสวยอยากเป็นดาราก็อาจจะเป็นไปได้อย่างน้อยเนี่ยก็แค่สัญญกรรมหน้านิดหน่อยหน่อย จริงด้วยจริงด้วยนี่ฉันยืนฟังอยู่นานแล้วถามจริงๆเถอะทำไมพวกเธอต้องมาล้อหน้าตาฉันด้วยฉันจะผอมจะไม่สวยยังไงฉันก็มีโอกาสติดโควต้ามากกว่าพวกเธออยู่ดีจริงพวกเธอเอาแต่ล้อพวกฉันเรียกฉันว่าเจนอ้วนแล้วพวกเธอล่ะเธอทั้งฟันเหยินเธอผิวคล้ำเธอตัวเตี้ยฉันยังไม่เรียกพวกเธอแบบนั้นเลยนี่อย่ามาว่าพวกฉันนะพวกเธอนั่นแหละอยากแข่งกันเองแล้วใครใช้ชื่อเหมือนกันล่ะชื่อเหมือนกันก็ต้องมีชื่อเรียกแยกสิจริงที่สุดถ้าไม่อยากโดนเรียกเจนอ้วนเจนผอมก็ต้องมีเจนคนเดียวสิฉันจะไม่ยอมเป็นเจนผอมตลอดไปแน่ฉันต้องเป็นเจนคนเดียวฉันจะไม่ยอมเป็นเจนอ้วนอีกต่อไปยังไงห้องเรียนพิเศษต้องมีฉันเป็นเจนคนเดียวนับตั้งแต่นั้นมาการต่อสู้ระหว่างเจนกับเจนก็เริ่มต้นฟาดฟันกันอย่างไม่มีใครยอมใครเพียงเพื่อให้อีกคนลาดถอยจากตำแหน่งโควต้าพิเศษและอีกคนจะได้เป็นเจนคนเดียวที่ไม่มีชื่อพ่วงท้ายลูกแบดพวกเธอขึ้นไปติดบนกิ่งไม้หรอให้เพื่อนฉันช่วยไหมแล้วจะให้ใครมาช่วยอ่ะยีอ้วนเธอขึ้นไปเก็บให้เพื่อนหน่อยสิลืมไปเธอปีนขึ้นไปกิ่งไม้คงหักเพราะมันคงรับน้ำหนักตัวเธอไม่ไหวว้าวเจนผอมรับไปเลย1คะแนนวิชาหน้าตัดสินต้องหาคนแต่งหน้าเป็นผีหรองั้นกลุ่มเธอก็สบายเลยสิเอ้าสบายยังไงก็มียายเจนผอมอยู่ในกลุ่มคงไม่ต้องเสียแรงใช้เครื่องสำอางแต่งผีเหมือนกลุ่มอื่นนะสิใหญ่เจนอ้วนก็ได้ไป1คะแนนจ้าครูคะพอดีเมื่อกี้ครูสอนหาค่า MBI หนูอยากให้ครูคำนวณน้ำหนักเพื่อนหนูให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่ามันเกินมาตรฐานไหมแล้วเธอจะให้ใครมาเป็นตัวอย่างอ่ะเจนนีรนาฏไงไปเป็นตัวอย่างให้หน่อยสิอยากรู้ว่าแบบเธอเนี่ยจะเกินน้ำหนักมาตรฐานไหมเป็นห่วงนะเนี่ยก็ต้องเกินอยู่แล้วไหมล่ะเจนยายเจนผอมได้ไป5คะแนนแล้วนะปังมากครูคะเมื่อกี้ครูพูดว่าดาวพุธมีพื้นผิวขรุขระหนูกลัวเพื่อนๆจะไม่เข้าใจหนูเลยอยากเสนอให้เพื่อนๆได้สัมผัสพื้นผิวที่ใกล้เคียงดาวพุธนะคะจะให้พวกฉันไปสัมผัสอะไรล่ะก็หน้ายายเจนผอมไงน่าจะขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อใกล้เคียงกับดาวพุธอยู่นะว้าวแรงมากแต่ฉันชอบกินกันไม่ลงยายเจนอ้วนก็5คะแนนเหมือนกันจ้าฮะเธอว่ายังไงนะนี่เธอจะบอกว่านี่คือรูปของยายเจนอ้วนน่ะเหรอไม่เห็นจะเหมือนเลยทำไมนี่รูปหุ่นดีขนาดนี้จะมีเหมือนได้ยังไงล่ะนี่มันรูปแต่งยายเจนอ้วนเขาเอาลงไว้ในแอคล็อกดูสิอย่างหุ่นดีจะต้องหลอกลวงคนอื่นคนแบบนี้แน่นะจะไปเป็นแอร์โฮสเตสหุ่นยังต้องใช้แอปบีบอยู่เลย นี่ใครอนุญาตให้เธอเอารูปฉันออกมาให้คนอื่นดูไม่มีมารยาทเลยแล้วทำไมล่ะรับไม่ได้หรอก็ตัวเองชอบแต่งรูปให้ไม่เหมือนตัวจริงเองอะถ้าอายจนทนไม่ไหวก็ย้ายไปเรียนที่อื่นสิว้าวเอาไปเลย10คะแนนเต็มได้เธอจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมอุ๊ยนี่ใครเอารูปเด็กที่ไหนมาแปะหน้าห้องเนี่ยหน้าตาตลกชะมัดรูปยายเจนผอมตอนเด็กๆนะทำไมโตขึ้นมาผอมหุ่นดีจะไปมีอะไรดีกว่าฉันได้ล่ะคนแบบนี้นะหรอฝันจะเป็นดาราฮะ
มีดีแค่หุ่นแต่ขี้เหร่ตั้งแต่เด็กไม่รู้จะสัญญกรรมตรงไหนก่อนดีเลย แรงมากเอาไป10คะแนนเหมือนกันจ้านี่แกไปเอารูปฉันตอนเด็กมาให้เพื่อนดูทำไมยายคนหักหลังแกน่ะสิหักหลังทำไมรับไม่ได้หรอรับไม่ได้ก็ย้ายไปเรียนที่อื่นฉันจะต้องได้ตำแหน่งโควต้าพิเศษคนเดียวฝันไปเถอะฉันตั้งหากที่ต้องได้ใครเสียงดังอะไรกันกลับไปนั่งที่เตรียมเข้าเรียนเดี๋ยวนี้หลังจากการฟาดฟันที่เจ็บแสบและความสนุกสนานของเพื่อนในห้องและแล้ววันประกาศผลตำแหน่งโควต้าพิเศษตำแหน่งสุดท้ายที่เจนและเจนเฝ้ารอก็มาถึงเอาล่ะครูมาที่นี่ก็เพื่อประกาศผลตำแหน่งโควต้าพิเศษตำแหน่งสุดท้ายครูต้องขอบอกว่าเสียใจด้วยค่ะไม่มีนักเรียนในห้องนี้ติดโควต้าพิเศษเลยครูคะทำไมล่ะคะใช่ค่ะทำไมคะวันนั้นครูยังบอกว่าหนูมีคุณสมบัติครบอยู่เลยเพราะพวกเธอลืมคุณสมบัติที่สำคัญกว่าคุณสมบัติ3ข้ออะไรล่ะคะพวกหนูขาดตรงไหนไปพวกเธอขาดความเห็นคุณค่าในคนอื่นครูจะบอกให้นะว่าห้องเรียนนี้ถึงจะเป็นห้องเรียนพิเศษแต่ไม่ได้เลือกคนที่ไม่มีข้อบกพร่องอะไรเลยเราเลือกจากคนที่เห็นข้อดีของตัวเองและพร้อมจะพัฒนาแล้วอีกอย่างห้องเรียนนี้ไม่สนับสนุนให้นักเรียนนำปมด้อยของคนอื่นมาทำให้อีกฝ่ายเจ็บปวดเข้าใจหรือยังแต่ครูคะพวกหนูนี่เจนสู่เราไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนๆตรงนั้นกันเถอะเออไปสิพวกเธอเราสองคนขอนั่งด้วยได้ไหมอุ๊ยแต่ที่มันน้อยอ่ะถ้าเจนอ้วนนั่งเนี่ยก็เบียดคนอื่นสิเราไม่ได้ชื่อเจนอ้วนซะหน่อยบอกให้เรียกเจนนีต่างหากใช่ไหมเจนสุกอืมเข้าใจเจนเธออย่าคิดมากเลยเพื่อนแค่แย่เล่นน่ะจะได้สนิทกันไวๆไงทำไมเธอถึงเธอก็ตัวใหญ่จริงๆนี่เพื่อนแค่พูดความจริงเองใช่ไหมล่ะเอ้างั้นเธอก็ชื่อเจนหอมไปเลยถึงฉันจะอ้วนก็ดีกว่าผอมแล้วขี้เหร่หน้าไม่สวยแบบเธอผอมแห้งไม่เห็นจะดีเลยเจนเดี๋ยวก่อนช่างเพื่อเธอไปเถอะนั่งกินกับพวกฉันก็ได้แค่แย่เล่นนิดๆหน่อยๆทำเป็นโกรธจริงไหมเจนหอมทำไมล่ะที่ฉันทำแบบนี้ก็เพื่อปกป้องตัวเองนะถ้าฉันไม่ตอบโต้ฉันก็จะกลายเป็นเหยื่อแล้วฉันก็จะโดนล้ออยู่คนเดียวทำไมล่ะฉันทำแบบนี้ก็เพื่อให้ทุกคนยอมรับฉันผิดด้วยหรอที่ต้องตามน้ำไปไม่อย่างนั้นคนอื่นก็คงหันมารุมล้อเลียนฉันนะสิความผิดหวังทำให้เจนและเจนเริ่มกลับมาทบทวนตัวเองว่าที่ผ่านมาพวกเธอทำอะไรลงไปและยิ่งเศร้าใจกับการคิดถึงมิตรภาพเก่าๆจนในที่สุดก็มีความหวังใหม่เข้ามาทดสอบพวกเธออีกครั้งเอาล่ะนั่งลงกับที่วันนี้ครูมีข่าวดีมาประกาศห้องเรียนพิเศษมีการเปิดรับนักเรียนใหม่เพิ่มอีก2คนโดยครั้งนี้มีกฎข้อเดียวคือนักเรียนคนนั้นต้องไม่มีจุดด้อยอะไรเลยมันจะไปมีคนแบบนั้นได้ยังไงกันเอาล่ะถ้าใครมั่นใจว่ามีคุณสมบัติตามนี้ให้เดินออกมาหน้าห้องตอนนี้เลยโหยายนี่น่ะเหรอมั่นใจได้ยังไงว่าเธอไม่มีจุดด้อยเธอไม่เก่งคณิตเอาซะเลยผิวก็คล้ำไม่เห็นจะสวยเธอคนนี้ก็ไม่ได้หรอกเธอลิ้นไก่ซานพูดก็ไม่ชัดจมูกก็ใหญ่ใหญ่กับชมพู่น่ะอุ๊ยเธอคนนี้ยิ่งแล้วใหญ่กลับเข้ามาเธอผมหยิกดูรุงรังหน้าก็มีสิวดูสกปรกถ้าเป็นอย่างนี้ฉันไม่มีหวังแน่เลยขึ้นไปก็คงโดนล้อเลียนเหยียดหยันเหมือนคนอื่นๆฉันคงหมดหวังแล้วล่ะฉันขึ้นไปก็คงเป็นเป้าให้เพื่อนมาหัวเราะเปล่าๆนี่พวกเธอฟังนะ
ฉันจะขึ้นไปแล้วทีนี้พวกเธอก็ต้องคอยเป็นหน้ามาช่วยชมช่วยเชียร์ฉันถ้าไม่มีคนขัดยังไงคุณครูก็คงยอมรับพวกเธอต้องสนับสนุนฉันนะดีเลยดีเลยโถเธอไปก็ไม่ได้หรอกลงไปเถอะเธอฟันเหยินนะดัดฟันยังไม่เสร็จเลยเอ้าทำไมอ่ะฟ้าฟันเหยินแต่ก็ดัดฟันแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีก็เอาออกทีนี้ก็ไม่เหยินแล้วปะแล้วเรื่องการเรียนล่ะฟ้าไม่ได้เรียนเก่งเลยนะฟ้าเรียนเก่งจะตายแต่ว่าแค่ไม่อยากโอ้อวดฟ้าให้พวกเราลอกกันบ้านตลอดเลยจริงไหมจริงไหมนี่ถ้าพวกเธอคิดว่าฟ้าไม่มีจุดด้อยอะไรเราฉันล่ะฉันหุ่นดีกว่าสูงกว่าเรียนเก่งกว่าอีกนะพวกเธอก็แค่เข้าข้างกันเองแล้วทำไมต้องมาคอยตำหนิจุดด้อยคนอื่นด้วยนี่ฉันไม่ได้ตำหนิสักหน่อยก็พูดความจริงทั้งนั้นแล้วดูพวกเธอสิฝันอยากจะเป็นดาราแต่ไม่เคยดูหน้าตัวเองนี่แล้วเธอมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินความฝันคนอื่นเขาล่ะตัวเองยังไม่มีความฝันด้วยซ้ำดาราน่ะเขาดูกันที่ฝีมือต่างหากเจนน่ะกล้าแสดงออกพูดต่อหน้าคนเยอะๆก็ได้จำบทก็เก่งหน้าตาเดี๋ยวค่อยๆดูแลพัฒนาตัวเองไปก็ได้เองนั่นแหละนี่ถ้าลงไปเถอะยี่อ้วนจะมาปกป้องกันตอนเนี้ยก็ไม่ทันแล้วปะเธอก็เหมือนกันนั่นแหละไม่มีทางได้โควต้านี้ไปหรอกอ้วนขนาดเนี้ยจะไปเป็นแอร์อุ๊ยใครเขาจะรับนี่ถึงยายนี่จะอ้วนแค่ไหนแต่พวกเธอก็รู้อยู่แก่ใจว่านางเก่งภาษาอังกฤษมากพูดจีนก็พอได้เป็นมิตรกับทุกคนหน้าตาผิวพรรณก็ดีแค่เขาไม่ได้รูปร่างอย่างที่พวกเธอชอบก็คิดว่าเขาไม่มีสิทธิ์ทำตามความฝันเขาได้เลยหรือไงนี่พวกเธอเอาละพอละครูรู้แล้วว่าใครจะได้โควต้าไปได้ยังไงคะครูก็เห็นนี่คะว่าไม่มีใครไม่มีจุดด้อยเลยที่นี่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบขนาดนั้นสักหน่อยนี่คะใช่ไงล่ะที่นี่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบเอาจริงๆทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกนะเอาล่ะครูจะบอกว่าครูมาที่นี่เพื่อรับเจนทั้งสองเข้าห้องเรียนพิเศษเป็นกรณีพิเศษที่ครูหลอกให้ทำทั้งหมดก็เพราะอยากให้รู้ว่านักเรียนในห้องนี้มองเห็นข้อดีของคนอื่นเป็นไหมได้ยังไงอ่ะครูไม่ยุติธรรมเลยพวกเธอก็เห็นแล้วว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้คนที่ก้าวมายืนตรงนี้จะมั่นใจและมีข้อดีมากมายแต่สุดท้ายเพื่อนๆก็ยังหาข้อเสียมาขัดขวางสร้างความไม่มั่นใจให้คนอื่นจนได้สิ่งที่พวกเธอทำต่อเจนสุดาและเจนนีรนาถคือการทำให้เขามีจุดบกพร่องติดตัวตามหลังชื่อเพราะฉะนั้นครูจะมอบบทลงโทษให้พวกเธอคือครูจะแจ้งแบล็คลิสต์นักเรียนห้องนี้ไม่ให้มีสิทธิ์เข้าห้องเรียนพิเศษไม่ว่าจะเป็นรอบไหนแล้วเจนกับเจนล่ะครูจะไม่ลงโทษอะไรเลยเหรอก่อนหน้านี้พวกเขายังกลั่นแกล้งกันอยู่เลยเจนและเจนก็จะมีบทลงโทษเหมือนกันต่อไปนี้เธอทั้งสองคนทุกเช้าหลังเข้าแถวต้องยืนจ้องหน้าและหาข้อดีของอีกฝ่ายมาบอกให้เพื่อนในห้องฟังทุกสัปดาห์ตลอด3ปีเพื่อทดแทนความผิดที่พวกเธอพูดจาให้ร้ายกันมาตลอดและจงจำไว้วันนี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่สังคมจะให้เธอได้แก้ตัวตกลงไหมตกลงค่ะเรื่องราวทั้งหมดผ่านมา3ปีแล้วแต่ทุกบาดแผลและถ้อยคำที่พวกเราเคยโดนและเคยทำพวกเรายังจำได้ฝังใจตลอดเวลา3ปีนี้ทำให้ฉันได้รู้ว่าจุดด้อยที่พวกเราเคยรู้สึกว่ามันหนักหนามากมายมันไม่ได้เกิดจากพวกเราเองมันเกิดจากสังคมที่ยัดเยียดให้เรารู้สึกผิดทำให้เราไม่กล้ายอมรับและพัฒนาตัวเองจังหากพวกเราสัญญากันแล้วว่าเราจะสำนึกและคอยสนับสนุนกันและกันด้วยการนึกถึงจุดเด่นของอีกฝ่ายมากกว่าจุดด้อยและสุดท้ายฉันก็หวังว่าพวกคุณจะทำแบบนี้กับคนรอบตัวของคุณและหวังว่าสังคมจะทำสิ่งนี้กับคุณเช่นกันนะคะฉันเด็กซีรีส์ Thai PBS Podcast View the world via the voice